สวัสดีค่ะคุณครูกุลนะคะวันนี้คุณครูกุลจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีที่น้องๆจะได้เรียนออนไลน์ในวิชาเปียโนกันเป็นธรรมดาผู้ปกครองอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะได้ผลหรอในการเรียนเปียโนออนไลน์คุณครูขอให้ความรู้ตรงนี้นะคะว่าวิชาเรียนเปียโนเนี่ยเป็นวิชาที่ต้องฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขนาดไม่ซ้อมไม่กี่วันน้องยังลืมถ้าหยุดเรียนหรือว่าหยุดซ้อมเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนรับรองว่าที่เรียนมาทั้งหมดคือไม่ใช่ศูนย์นะคะแต่จะถอยหลังลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์เป็นวิธีเดียวที่สามารถจะตอบโจทย์และพยุงพัฒนาการของน้องๆให้ต่อเนื่องได้มากที่สุดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะในการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กนะคะในช่วงอายุ 3-5 ขวบมีวิจัยออกมาว่าน้องๆจะไม่สามารถนั่งอยู่กับที่ที่โฟกัสได้เกิน15นาทีค่ะอันนี้เป็น average นะคะการเรียนออนไลน์นั้นมีอยู่2แบบค่ะแน่นอนว่าการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เป็นการสอนแบบเดิมแค่เอากล้องมาจ้องให้ผ่านทางหน้าจอการเรียนออนไลน์มี2วิธีคือ1 synchronous 2 asynchronous synchronous ก็คือเราออนไลน์ไปพร้อมๆกันเราสอนเหมือนเราอยู่ข้างๆกันอันนั้นก็เป็นออนไลน์ได้วิธีที่2คือ asynchronous ก็คือเราไม่ต้องออนไลน์พร้อมกันเวลาเดียวกันค่ะคุณครูก็จะได้มีวิธีให้กันบ้านไปแล้วก็ตรวจเช็คกันบ้านหรือคุณครูจะอัดคลิปการสอนออนไลน์ให้น้องๆซึ่งวิธีผสมผสาน synchronous คู่กับ asynchronous จะได้ผลดีที่สุดสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า5ขวบหรือเป็นเด็กเล็กๆนะคะที่นี่เราจะใช้วิธีผสมผสานนะคะให้เป็นไฮบริดค่ะเราเรียกว่าไฮบริดเลิร์นนิ่งในเปียโนเลสเซ่นนะคะโดยที่ครึ่งหนึ่งของชั่วโมงถ้าน้องๆเรียน30นาทีก็จะกลายเป็น15นาทีนะคะคุณครูก็จะออนไลน์พร้อมน้องๆจะแก้ปัญหาให้น้องๆเลยจะวิเคราะห์สถานการณ์การซึ่งหน้าเหมือนกับเวลาน้องๆมาเรียนว่ามีปัญหาอะไรบ้างให้ซ้อมยังไงบ้างและพอร์ชั่นที่2คุณครูก็จะให้วิดีโอคลิปน้องๆไปว่าซ้อมแบบนี้นะพอชั้นที่3คุณครูจะใช้แพลตฟอร์มเขาเรียกว่า Learning Management System นะคะซึ่งที่เราจะใช้ Google Classroom และ Seesaw ค่ะ Learning Management Platform นี้เนี่ยจะช่วยสำหรับคุณครูเวลาให้กันบ้านและตรวจเช็คกันบ้านน้องๆซึ่งคุณครูจะส่งคอมเมนต์กลับไปนะคะและพอชั้นที่4คือคุณครูก็จะคุยและสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเกี่ยวกับพัฒนาการว่าเราจะปรับวิธีเรียนยังไงในช่วงนี้เพื่อให้น้องๆได้มีพัฒนาการได้อย่างไม่หยุดยั้งนะคะที่กล่าวมานั้นเป็นการเรียนของน้องๆที่อายุต่ำกว่า5ขวบปีนะคะสำหรับน้องๆที่อายุมากกว่า5ขวบทางโรงเรียนจะมีออปชันให้น้องๆเลือกทั้งหมด3ออปชันค่ะคือข้อ1เป็นซิงโครนัสทั้งหมดหรือเปรียบเสมือนกับน้องๆมาเรียนที่โรงเรียนเลยค่ะแต่จะเป็นการไลฟ์ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom นะคะแบบที่2ก็คือน้องๆสามารถเรียนแบบไฮบริดเหมือนเด็กพรีสคูลเลอร์ได้ค่ะหรือแบบที่3จะให้คุณครูประเมินสถานการณ์และเทเลอร์เมดให้น้องๆแต่ละคนเป็นเคส by เคสก็ได้เช่นกันค่ะและสำหรับน้องๆที่อายุ8ขวบขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็นซิงโครนัส 100% หรือถ้าน้องๆอยากให้คุณครูเทเลอร์เมดให้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าออปชันทั้งหลายทางโรงเรียนได้ครีเอทขึ้นมาเพื่อประโยชน์และประสิทธิผลมากที่สุดในการเรียนรู้เปียโนในช่วงนี้นะคะดังนั้นขอให้ผู้ปกครองแน่ใจและมั่นใจได้ว่าพัฒนาการของน้องๆจะไม่หยุดนิ่งเนื่องจากคุณครูที่นี่มีประสบการณ์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มาสักระยะหนึ่งตั้งแต่โควิดคราวที่แล้วโดยเฉพาะตัวคุณครูเองเนี่ยค่ะได้ไปอบรมมาที่ Macquarie University จากประเทศออสเตรเลียนะคะและได้ Certificate กับเกี่ยวกับการ Improving Online Teaching Technique มานะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้โปรดสบายใจได้นะคะในเรื่องนี้สำหรับอุปกรณ์ในการใช้สอนออนไลน์นั้นทางโรงเรียนได้คัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อที่จะให้น้องๆได้ยินและได้เห็นภาพของคุณครูในทุกๆมิติค่ะอุปกรณ์เหล่านั้นก็อย่างเช่น professional microphone และกล้องที่เราใช้หลายๆตัวเพื่อที่น้องๆจะได้เห็นคุณครูในทุกมุมเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนนะคะ
นอกจากนี้ลำโพงที่คุณครูใช้ก็เป็นลำโพงที่ทำให้คุณครูได้ยินเสียงจากน้องๆชัดเจนมากขึ้นค่ะในการเรียนการสอนออนไลน์นั้นคุณครูที่นี่ทุกท่านได้ทำงานหนักมากๆนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะสอนออนไลน์น้องๆแต่ละคนเราทั้งหมดต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเป็น2เท่าของการเตรียมการสอนทั่วไปเลยล่ะค่ะคุณครูต้องเข้ามาก่อนเพื่อที่จะเตรียมการสอนล่วงหน้าเพื่อที่จะมาดิสคัสเพื่อที่จะแพลนการเรียนการสอนที่เอฟเฟกตีฟหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดสำหรับน้องๆในแต่ละคนเนื่องจากที่นี่เราสอนน้องๆแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะและคุณครูจะต้องเพิ่มเวลาให้บ้านจะดีไซน์การบ้านให้น้องๆและตรวจการบ้านระหว่างอาทิตย์ด้วยค่ะคุณครูจะต้องมีการคอมเมนต์ฟีดแบ็คไปกับผู้ปกครองในระหว่างอาทิตย์เช่นกันค่ะแล้วมาเจอกันในออนไลน์เปียโนเลสซั่นในคลาส Kids on Keys ของโรงเรียน Amstutz Music School นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดค่ะและเราจะมีพัฒนาการที่ดีๆไปพร้อมๆกันค่ะบ๊ายบาย